กราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมวิรัติ วรสลินสมาชิกรัฐสภาพรรคเสรีไทยท่านประธานครับสำหรับพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับนี้ผมอ่านแล้วก็เห็นด้วยในหลักการสำคัญหลายเรื่องนะครับเรื่องครูที่จะต้องมีคุณสมบัติและจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพเพื่อให้เด็กเนี่ยได้มีผู้สอนที่เป็นมาตรฐานตรงนี้ก็เห็นด้วยซึ่งก็ไม่ใช่ว่าเพียงจะเข้าใจในสาระสำคัญของวิชาสอนอย่างเดียวนะครับแต่ยังต้องมีความเข้าใจถึงจิตวิทยาพัฒนาการและความสามารถตามหลักวิชาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ด้วยอย่างไรก็ดีท่านประธานเมื่อได้เปิดอ่านพระราชบัญญัติทั้งฉบับนี้แล้วกับรู้สึกว่าเหมือนนั่งอ่านแผนจัดการการศึกษาเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วขาดทั้งความทันสมัยขาดทั้งความหลากหลายในหลายประการและยังมีความบกพร่องในรายละเอียดอย่างเช่นนะครับท่านประธานครับในหมวด1มาตรา8มีการกำหนดเป้าหมายทักษะที่จะต้องสร้างในแต่ละช่วงวัยแต่ละช่วงการศึกษาก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วก็เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับแต่ก็มีการใส่รสนิยมของผู้ร่างกฎหมายลงไปในนั้นด้วยนะครับเช่นคำว่าการทำรงความเป็นไทยการเสริมทรัพย์วัฒนธรรมไทยการเสริมทรัพย์หลักปัจฉยาเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องความพอเพียงเนี่ยนะครับท่านประธานผู้ใหญ่ก็ยังทำไม่ได้จะไปสอนเด็กได้หรือครับเราไม่มีเงินแต่จะซื้อเรือดำน้ำเป็นต้นนะครับก็เดี๋ยวผมเข้าเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวไปไกลถ้อยคำเหล่านี้แม้จะฟังดูดีสละสลวยสวยงามก็ตามนะครับแต่มันก็ดูผิดที่ผิดทางไม่ได้อยู่ในหลักการพัฒนาการเด็กเลยแต่อย่างไรนะครับท่านประธานครับในหมวด3ครูและบุคลากรทางการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติครูนั้นร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ดูเหมือนว่าจะคาดหวังนะครับให้ครูเนี่ยต้องเป็นคนสมถะเรียบง่ายเช่นในวงเล็บ6นะครับกำหนดให้ครูต้องมีความรู้ทัศนคติมีพฤติกรรมการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันตามหลักปัจฉยาเศรษฐกิจพอเพียงก็พอเพียงทั้งเด็กแล้วยังพอเพียงทั้งครูอาจารย์ด้วยนะครับแม้ว่าคุณสมบัติสมถะเนี่ยนะครับอาจจะเป็นรสนิยมของสังคมไทยก็ตามนะครับแต่เราจะสามารถไปกำหนดกฎเกณฑ์วิถีชีวิตส่วนตัวของบุคคลเนี่ยนะครับผ่านลงไปในกฎหมายได้ถึงเพียงนั้นเชียวหรือครับนี่คือการเขียนกฎหมายที่จะไปลุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลจนมากเกินสมควรหรือไม่นะครับท่านประธานครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องค่าตอบแทนหากต้องการเราจะดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพสูงในระบบการศึกษาเนี่ยค่าตอบแทนต้องเหนือเฉลี่ยเราจึงสามารถดึงคนที่เก่งที่สุดมาได้นะครับโดยเฉพาะในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการในตลาดงานสูงเช่นวิชาเกี่ยวกับคำนวณวิทยาศาสตร์นะครับหรือแม้กระทั่งภาษาต่างประเทศเป็นต้นนะครับท่านประธานครับบัณฑิตที่จบใหม่เนี่ยถ้ามีทักษะภาษาอังกฤษดีก็จะมีเงินเดือนเริ่มต้นเนี่ยเหนือเฉลี่ยถึง2เท่านะครับจาก 15,000 ก็เป็น 30,000 35,000เราจะทำอย่างไรให้เด็กเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยอยากจะเรียนครุศาสตร์อยากจะเป็นครูกันมากๆนะครับท่านประธานครับเนื้อหาในพระราชบัญญัตินี้ยังขาดการกล่าวถึงเป้าหมายเชิงวิสัยทัศน์ให้เทียบเคียงและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับมาตรฐานสากลไม่มีการพูดถึงโอกาสในการศึกษาต่อต่างประเทศหรือเตรียมความพร้อมนะครับในการทักษะต่างๆในความพร้อมที่สำหรับการเรียนต่อหรือแม้กระทั่งไปทำงานในต่างประเทศก็ตามนะครับอย่างเช่นการเรียนรู้วัฒนธรรมค่านิยมสากลความสามารถด้านภาษาที่จะต้องให้ได้มาตรฐานสากลให้ได้ทักษะที่จำเป็นในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมสังคมที่หลากหลายนะครับทั้งที่เรื่องสำคัญเนี่ยผมเห็นว่ามันสำคัญแต่ก็ไม่เห็นในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ท่านประธานครับในหมวด5ส่วน3กล่าวถึงวัสดุเครื่องมืออุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีแต่ไม่มีส่วนใดเลยที่พูดถึงการพัฒนาการจัดการการศึกษาการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องไปจนถึงอนาคตนะครับและยังเป็นปัญหาเฉพาะด้านในขณะนี้อีกด้วยท่านประธานครับในวิกฤตการโควิดเนี่ยเรามีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แต่ไม่ได้มีการปรับหลักสูตรเวลาไม่ได้ปรับหรือวิชาที่เหมาะสมขัดประสิทธิภาพสร้างความตึงเครียดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ถึงเครียดทั้งบ้านท่านประธานในส่วนที่6มาตราในส่วนที่6
มัดในหมวด6ส่วนที่4เทคโนโลยีการศึกษามีการพูดถึงการเชื่อมต่อสัญญาณสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่ไม่มีการพูดถึงวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตที่จำเป็นจะต้องมีคุณภาพที่ดีเพียงพอนะครับต่อการใช้งานในช่วงล็อกดาวน์โรงเรียนเนี่ยเราจะเห็นว่าทั้งเด็กที่มีความพร้อมทุกอย่างยังมีเด็กที่มีความพร้อมทุกอย่างทั้งคอมพิวเตอร์อย่างดีนะครับมีหูฟังไมโครโฟนมีอินเทอร์เน็ต 5G สัญญาณ Wi-Fi ไฮสปีดแต่พอไปเทียบกับเด็กที่ไม่มีอะไรเลยท่านประธานพ่อแม่ต้องไปกู้ยืมสินกู้เงินขายทองซื้อแท็บเล็ตราคาถูกใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับในการเรียนออนไลน์อนาคตเด็ก2กลุ่มนี้ท่านประธานไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนดีไม่เท่ากันอย่างแน่นอนดังนั้นอุปกรณ์เหล่านี้ต้องเป็นสวัสดิการที่รัฐพึงจะจัดให้นะครับและจะต้องลงไว้ระบุไว้ในพ.ร.บ.การศึกษาฉบับนี้ด้วยนะครับท่านประธานครับสุดท้ายนี้บทเฉพาะการมาตรา107ที่บอกว่าครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่และยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบอาชีพครูให้มีสิทธิ์รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามกฎหมายเดิมท่านประธานครับผมอ่านอย่างนี้ก็เข้าใจว่าครูที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะได้รับใบอนุญาตโดยอัตโนมัติไปเลยเหมือนอย่างที่เราเอาฉลากเนี่ยไปที่รับรองคุณภาพเนี่ยไปแปะไว้รับรองสินค้าไม่ต้องผ่านกระบวนการ QC จากนั้นเป็นต้นจึงน่าจะมีกระบวนการที่ให้ความมั่นใจมากกว่าที่บัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัตินี้นะครับสุดท้ายนี้กับผมเข้าใจว่าในร่างกฎหมายนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศซึ่งอาจจะมีข้อจำกัดในกรอบความคิดนะครับดังนั้นจึงเห็นควรให้มีการรับหลักการในเวลานี้ไปก่อนนะครับแล้วนำไปพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรวมถึงปรับปรุงพัฒนาโดยความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งในภาคส่วนต่างๆทั้งในและนอกสภาในชั้นกรรมธิการต่อไปจึงแสดงความเห็นมาณที่นี้กราบขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงครับครับขอบคุณท่านวิรัตน์นะครับ